นี่เยอะอยู่เยอะอยู่ชิ้นหนึ่งแบบไม่ใช่เล็กๆด้วยนะเทียบกับซอสเลยก็ได้เออโคตรอยู่นี่อันนี้คือเท่าไหร่นะ58 บาทกินเพลินสุดๆเลยขนาดไม่จิ้มซอสนะเนี่ยโอ้โหเหมือนบัฟโฟเลยเสียงกรอบแบบกรอบสุดๆเฮ้ยนี่คือทุกคนกินแล้วนี่คืออย่างกรอบเลยนะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านโคริแอดเวนเจอร์นะครับซึ่งอยู่ข้างๆโรงงานไก่นะครับโรงงานไก่ที่นี่ใหญ่มากๆคือเมื่อกี้ขับรถผ่านมานี่คือยาวมากๆเดี๋ยวไปดูดีกว่าข้างในมีอะไรโอ้ขนาดร้านขายไก่ยังดูใหญ่เลยวะเขามีนี่เราต้องเข้ามาในห้องนี้ก่อนแล้วรอประตูปิดนะก็จะมีแอร์ล็อกประตูปิดอันนึงมีอะไรบ้างเป็นเซตนี่ถูกมากเลยเฮ้ยโอ้โหหนังไก่ชุบแป้งทอดนะ29 บาทนี่เซตไก่นะครับเข้ากล่องเลย49 บาทเองอ่ะเบอร์เกอร์ไก่35 บาทราคาโรงงานมากๆเลยจริงๆมันมีนะสเต็กไก่เนี่ยเมนูเขามีหลายอย่างมากๆนะครับแล้วราคาถูกมากนะคืออันนี้แปลกดีแต่ตอนนี้เขางดทานที่ร้านนะครับอาจจะต้องซื้อแล้วขึ้นไปกินบนรถเอาว่าแต่เราอะคิดอะไรเดี๋ยวซื้อขึ้นไปกินบนรถดีกว่าไปดูน่ากินเลยเออของแบบนี่ๆอย่างเงี้ยดูพื้นไก่จัมโบ้เซต99 บาทน่องสะโพกมีน่องสะโพกมีไก่ชุบแป้งทอดน้ำอีก2 แก้วเยอะไปไหนเนี่ยทานกิน2 คนยังอิ่มอะอิ่มล้นเลยล่ะนี่มีข้าวเครื่องดื่มละ49อาหารเบสชั้นพื้นราคาที่49นะส่วนใหญ่คืออิ่มเลยอ่ะ49บาทรวมน้ำมาด้วยนะอิ่มเลยโปรโมชั่นไก่ทอด3ชิ้น39บาท4 ชิ้น39บาทกินอะไรดีอ่ะไก่30บาทถูกมากครับราคาถูกมากไก่นักเก็ตนะครับ29บาทเราสั่งเขาก่อนดีกว่าเอานี่เลยเราโชว์เอานักเก็ตนักเก็ต12ชิ้นครับผม12ชิ้นนะคะอันนี้มันเพิ่ง60บาทเองนักเก็ต12ชิ้น60บาทนี่จ่ายง่ายๆดิ6ชิ้น29บาท2 12ชิ้นเพิ่งจะ60บาทนะครับมัน58เออข้างในเนี่ยเขามีร้านขายไก่นะโหอันนี้คือที่เราคุ้นกันตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้เป็นเนื้อไก่นะครับพร้อมปรุงปรุงละ45 บาท2ถุง50ถุงหนึ่งนี่คือครึ่งกิโลนะครับ45บาทน่าซื้อกลับบ้านมากเลยเนี่ยอย่างคนกินไก่เพื่อสุขภาพอะไก่อกไก่อะไก่สะดุ้งไฟนะครับเห็นถุงเบลเริ่มนะถุงละหนึ่งครึ่งโลถุงละครึ่งโล3ถุง100ครับ3ถุง100เอ้ยอันนี้ถูกมากนี่น่าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คของฝากใหม่ของที่นี่เลยยอมกินไก่แบบโหดเลยก็ได้นะครับดูดินี่คืออกไก่นะใช่อกไก่นี่ถุงละ1ถุงละถุงละ1โลถุงละ80บาท80บาทไก่เกล็ดกรอบนะครับเอาใส่หม้อทอดและน้ำมันได้เลย90บาทคือเราสามารถกินไก่ได้เป็นอาชีพได้เลยหรือเปล่าเนี่ยไก่อกไก่ปรุงรสนะครับถุงละครึ่งโล50 บาท55บาทเขามีตัวเซลล์ด้วยนะแต่หมดเกลี้ยงละเข้ากล่องนะครับ49บาทอันนี้ข้าวมีโคโค่ฟิตเหรออันนี้คือมันเวฟได้ใช่ไหมใช่ไมโครเวฟเบิลแต่จะเป็นข้าวแบบเห็นไหมมันมาแบบแช่แข็งนะครับเอาไปอุ่นเอาแข็งหมดเลยอันนี้คือแข็งเป๊กหมดเลยนะครับแข็งเฮ้ยอันนี้ถ้าคนไม่ทำกับข้าวจะไม่รู้นี่ซอสเทริยากิ85 บาทเป็นซอสถูกหมูซอสเอาไปเปิดร้านขายได้อันนี้เป็นซอสเติมถูกนะถูกนี่เป็นไก่สดนะครับไก่นี่40บาท1โล1โล40บาทถ้ากินเพื่อเอากล้ามเล่นกล้ามอะไรเงี้ยเอาไปปั่นเงี้ยครับบอกเลยว่าถ้าแบบนี้ก็จะเก็บได้3ถุง100 3ถุง100
มันเป็นไก่แบบพร้อมกินง่ายๆด้วยนะเออเป็นอกไก่นะครับคนที่อยากกินไก่แบบเป็นชิ้นๆแบบเป็นไก่เนื้อๆถ้าไม่ติดว่ามันจืดไปนะเป็นอะไรที่แบบดูอลังการมากนะดูดิพื้นที่แบบไก่ล้วนๆนะครับยิ่งใหญ่มากโคลิตัวไก่โคลิเป็นนี่คือการกดไข่ครับการกดไข่ไก่กดไข่ซื้อครบ300รุ่นรับรางวัลมากมายปัญหาคือเราไม่สามารถซื้อได้ครบ300ด้วยไงรางวัลคือเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก่เออคนเก่าบุกคนเก่าเลยสูงอันนี้ตีนไก่นะครับตีนไก่โลละ97 บาทที่ต้องมีขายด้วยเออมีกล่องโฟมเลยครับ130 บาทแพงกว่าค่าไก่ซื้อไก่55 บาท50 บาทเนี่ยรอได้ฟรีเลยนะเออสูตรซอสแล้วมันหนักเท่าไหร่อ่ะถูกมากก็500 กรัมครึ่งโลเราซื้อไก่ครึ่งโล15 บาทแล้วเขาทอดให้ด้วยทอดให้ด้วยใหม่ๆเลยอิ่มเลยครึ่งโลเนี่ยนี่เป็นของแปลกนะคนกรุงเทพไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับจะเต้นมากร้านขายไก่ที่ดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับอกไก่อกกรอบได้ของฝากแล้วครับมายังไม่ทันไปไหนเลยดูเป็นแต่มันดูเป็นของฝากที่น่ากินจับฉลากเลยจับเองจับเลยจับเลยจับเลยนี่ได้อะไรได้อะไรเหมือนกล่องเปล่าเลยอ่ะอ๋อเล็กๆอ๋อมีเล็กๆอยู่โอเคตอนแรกว่ากล่องเปล่าของมันจะหมดแล้วของจะหมดแล้วด้วยมาได้อะไรนะเดี๋ยวนะครับขอดูก่อนนะฮะคุณได้ลอตเตอรี่ไปลุ้นอีกทีนึง BMW ก็ไม่ใช่ลด5 บาทส่วนลด5 บาทไม่ทันเลยถัดไปโอเคไม่เป็นไรเออซื้ออกไก่อกกรอบนะทุกดีนี่มาละอยากได้น้ำพื้นกระเช้าเออแนวดีฮะได้ละนักเก็ตแล้วดูก่อนเลยนี่เยอะอยู่ชิ้นหนึ่งแบบไม่ใช่เล็กๆด้วยนะเฮ้ยใหญ่อยู่เทียบกับซอสเลยก็ได้เออพอดอยู่นี่อันนี้คือเท่าไหร่นะ58 บาทเราต้องรอปิดประตูก่อนนะแล้วก็ค่อยกดอันนี้เป็นแอร์ล็อกนะครับอ่ะได้ไก่ไปกินแล้วนี่ยังไปไม่ถึงตราดเลยนะครับนักเก็ตไม่ใช่ไก่กาแล้วเนี่ยมันคือไม่ใช่บดอ่ะมันคือเนื้อเออมันคือเนื้อที่เป็นเนื้อไก่ไก่ชิ้นเออไม่ใช่ไก่บดอร่อยมากกินเพลินสุดๆเลยขนาดไม่จิ้มซอสนะเนี่ยอันนี้เป็นไก่แผ่นอกกรอบนะครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับเป็นซองหมูแผ่นใหญ่มากนะครับนึกถึงหมูบัฟโฟเหมือนกันนะครับเออแต่อันนี้เป็นอกไก่นะมันเฮลตี้มากๆมันคือโปรตีนนะครับเนื้ออกไก่น้ำหนัก35 กรัมคุ้มอ่ะโอ้โหเหมือนบัฟโฟเลยเออเอาเลยเสียงกรอบแบบกรอบสุดๆเฮ้ยนี่คือทุกคนกินเลยว่านี่คืออย่างกรอบเลยนะ